แต่งอีกคู่แอร์พันธิลาควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจเข้าประตูวิวาห์สุดชื่นมื่นวิวาห์อีกคู่แอร์พันธิลาควงไอ้แฟนหนุ่มนักธุรกิจเข้าประตูวิวาห์หวานบรรยากาศสุดชื่นมื่นเพื่อนดาราร่วมแสดงความยินดีจูงมือเข้าประตูวิวาห์อีกคู่แล้วสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นและแฟนหนุ่มนักธุรกิจไอรัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์หลังจากที่ฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยถือเลิกดีเช้าวันนี้วันที่17กรกฎาคม2565เข้าพิธีมงคลสมรสแบบไทยและยกน้ำชาแบบจีนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครท่ามกลางความยินดีของญาติผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวเพื่อนพี่น้องในวงการอาทิบุ๋มปนัดดาชมพู่ก่อนบ่ายดีเจมะตูมเตชินรวมทั้งเพื่อนเจ้าสาวสตรอเบอรี่ชีสเค้กโยโย่ธีนฤปกรณ์เข้ารอบท็อป10มิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนล2022เมื่อวันที่17กรกฎาคมกองประกวดมิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนลมิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนล2022จัดประกวดรอบตัดสินขึ้นที่สตาร์ชาและกี้พาร์คเอ็มพลอยเทียเตอร์โนวีซาร์กมาวอปอนสกาประเทศโปรแลนด์โดยมีหนุ่มหล่อโยโย่ธีนฤปกรณ์ม่วงไม้มิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนลไทยแลนด์ประจำปี2022เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ในการประกวดครั้งนี้หนุ่มหล่อตัวแทนประเทศไทยก็เข้ารอบ20คนแบบสบายต่อมากับรอบ10คนสุดท้ายเมื่อพิธีกรขันชื่อประเทศไทยเป็นชื่อที่2ทำเอาแฟนๆชาวไทยที่เชียร์ติดขอบเวทีแทบนั่งกันไม่ติดต่างร่วมลุ้นส่งกำลังใจให้กับโยโย่ธีนฤปกรณ์อย่างล้นหลามและในที่สุดได้เข้ารอบลึกติด1ใน10หนุ่มมิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนล2022โดยการประกวดครั้งนี้โยโย่ธีนฤปกรณ์ได้รับรางวัลพิเศษมิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนลแฟนโหวต2022ไปครองจากการโหวตของแฟนๆที่เห็นความตั้งใจและเต็มที่ในการร่วมกิจกรรมต่างๆของหนุ่มหล่อตัวแทนประเทศไทยในกองประกวดโยโย่ธีนฤปกรณ์ม่วงไม้มิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนลไทยแลนด์ประจำปี2022เผยความรู้สึกหลังจากการประกวดอย่างยิ้มแย้มว่าผมดีใจมากๆครับรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึงโปแลนด์ผมทำเต็มที่ทุกอย่างทุกกิจกรรมผมเชื่อว่าคนดูเห็นและก็มีความสุขในการเชียร์ผมไม่เสียดายอะไรเลยและภูมิใจในตัวเองมากๆผมก็หวังว่าคนไทยที่อยู่ทางบ้านเอ็มไปกับผมนะครับฝากติดตามผมและพี่แพรวด้วยนะครับและที่สำคัญขอบคุณทุกกำลังใจแรงเชียร์จากแฟนชาวไทยด้วยนะครับสำหรับมิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนล2022ได้แก่ลูอิสแดเนียลกาเวสจากประเทศคิวบารองอันดับหนึ่งได้แก่แมทธิวกิลเบิร์ตวิบูจากประเทศอินโดนีเซียรองอันดับ2ได้แก่ลีโอนิดาแอมฟิโลชิออสจากประเทศกรีซรองอันดับ3ได้แก่ไมค์เปนาโลซาจากประเทศเม็กซิโกรองอันดับ4ได้แก่เฮริเบอร์โตริเวราจากประเทศเปอร์โตริโกทั้งนี้ที่ผ่านมาโยโย่ธีนฤปกรณ์ม่วงไม้มิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนลไทยแลนด์ประจำปี2022ได้ทำผลงานให้ไทยแลนด์ทั้งได้รับตำแหน่งมิสเตอร์ซูพราแฟนโหวตเข้ารอบซูพราชัดไฟแนลิสรวมถึงเข้ารอบท็อป5มิสเตอร์ทาเลนต์คอมเพทิชั่นในการประกวดรอบทาเลนต์โชว์ซึ่งโยโย่ได้นำการแสดงความสามารถพิเศษลำดับไทยไปแสดงแฟนๆของตัวแทนประเทศไทยทั้งโยโย่ธีนฤปกรณ์ม่วงไม้มิสเตอร์ซูพราเนชั่นแนลไทยแลนด์ประจำปี2022และแพรวณิชเรืองทองรองอันดับ1มิสซูพราเนชั่นแนล2022สามารถมาร่วมต้อนรับการกลับมาสู่ประเทศไทยได้ในวันจันทร์วันที่18กรกฎาคมเวลา 17:30 นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในโชคร้ายยังมีโชคดีวินัยไกรบุตรถูกหัวใหญ่เมียฝันถึงเลขอายุเข้าเต็มๆในโชคร้ายยังมีโชคดีวินัยไกรบุตรถูกหัวใหญ่เมียฝันถึงเลขอายุเข้าเต็มๆรางวัลเลขท้าย2ตัวเลข53ถูกถึง14ใบลูกๆดีใจกับโชคครั้งนี้หลังจากหลายคนเฝ้าติดตามอาการป่วยของนักแสดงรุ่นใหญ่เมฆวินัยไกรบุตรที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมานานกว่า2ปีแต่ตอนนี้อาการกลับมากำเริบอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้เมฆวินัยออกมาไลฟ์สดพร้อมบอกสาเหตุหายไปเป็นปีเพราะอาการป่วยกลับมากำเริบอีกครั้งเน่าทั้งตัวนอนติดเตียงทำอะไรไม่ได้เลยตุ่มหนองขึ้นเป็นพันๆเม็ดในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ป่วยเมฆวินัยเผยได้เพื่อนสนิทอย่างหนุ่มคงกระพันมาช่วยเหลือด้วยการให้เงิน 300,000 บาทโดยหนุ่มคงกระพันคอยให้การช่วยเหลือมาตลอดในช่วงที่ลำบากล่าสุดในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีหลังหวยออกในงวดวันที่16กรกฎาคม2565เมฆวินัยพร้อมภรรยาและลูกๆได้โพสต์คลิปลงใน TikTok ด้วยความดีใจเพราะถูกลอตเตอรี่ที่ซื้อกับกองสลากพลัสรางวัลเลขท้าย2ตัวออกเลข53ถึงจำนวน14ใบโดยเมฆวินัยเผยในคลิปด้วยว่าเลข53เป็นอายุของตัวเองหลังภรรยาฝันถึงงานนี้มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับดารารุ่นใหญ่จำนวนมากดีต่อใจถ้าปีมันผูกพันสาวซึ่งลุงวินผู้ใจจู่ๆพามาร้านสเต็กบอกขอเลี้ยงก่อนไปเรียนมหาลัยวันที่16กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีผู้ใช้ TikTok แอดสแตมตี้โพสต์คลิปกำลังนั่งกินสเต็กกับวินจักรยานยนต์โดยมีข้อความว่าขึ้นวินลุงอนนท์มาตั้งแต่หมู่2จนจบหมู่6ต้องไปต่อมหาลัยอยู่ลุงก็เลี้ยวแล้วพามาเลี้ยงสเต็กลุงบอกว่าเลี้ยงไอ้แตมก่อนไปละกันนะจากนั้นเธอก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าลุงเป็นวินประจำอยู่ที่หน้าวัดหน้าพระลานสระบุรีค่ะลุงใจดีมากค่ะวันไหนที่เราเรียนเลิกดึกโทรหาลุงก็จะออกมารับตลอดทั้งที่บางทีลุงอาบน้ำทาแป้งหน้าขาวแล้ว555ก็ออกมารับหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากโดยมีคนบอกว่าคุณลุงน่ารักมากมากเลยอย่าลืมกลับมาหาคุณลุงบ้างนะคะเธอก็ได้เข้ามาตอบว่าเป็นวินคู่ใจมากค่ะก่อนสอบก็ให้ลุงอวยพรให้ตลอดตอนนี้เป็นสาวปีหนึ่งเย้าเวลกลับบ้านก็โทรเรียกลุงมารับ 5,555 พร้อมกับคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าจริงๆคลิปนี้ถ่าย14มิถุนายนนะคะแต่เรากลับไปดูคลิปแล้วคิดถึงลุงเลยเอามาลงค่ะ